สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คัดชัดเจนกับดิฉันนันทิยาจิตตโสภาวดีค่ะเปิดเผยมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ค่ะที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งในปีนี้ประเทศไทยของเราก็คงสถานะเอาไว้ที่เทียร์2ค่ะเป็นสถานะเดิมที่เราได้เมื่อปี2565นะคะซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะพลาดหวังเล็กน้อยนะคะเพราะว่าปีนี้เราก็คาดหวังว่าเราจะสามารถขึ้นไปสู่เทียร์1ให้ได้แต่ยังคิดว่าสำหรับคนทำงานแล้วก็เขาก็คงจะไม่หมดกำลังใจนะคะก็ยังคงเดินหน้าในการทำงานต่อไปเพราะว่าในรายงานฉบับนี้เขาก็ได้มีการเสนอแนะแนวทางเอาไว้ด้วยนะคะว่าเราจะเดินหน้ากับเรื่องนี้อย่างไรแล้วก็ฉันก็เชื่อว่าคนทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็จะยังคงเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่เป้าหมายก็คือการขึ้นสู่เทียร์1ให้ได้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับ1หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในเรื่องนี้โดยเฉพาะเป็นภารกิจหลักเลยค่ะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าหลังจากที่ทำงานมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปีนี้ได้รับการจัดอันดับยังอยู่ที่เทียร์2เหมือนเดิมได้วางเป้าหมายในการทำงานในปีหน้าอย่างไรเพื่อไปสู่เป้าหมายคือเทียร์1นะคะพูดคุยกันกับท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านปลัดอนุกูลปีดแก้วสวัสดีค่ะท่านปลัดคะครับสวัสดีครับคุณหนิงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะท่านปลัดคะปีนี้สุดท้ายแล้วเราก็ได้รับการจัดอันดับเท่าเดิมก็คือเทียร์2นะคะในฐานะคนทำงานขออนุญาตเรียนถามในความรู้สึกก่อนนะคะว่าคนทำงานเองรู้สึกยังไงบ้างผิดหวังพลาดหวังยังไงบ้างหรือเปล่าคะครับก็เราได้เทียร์2เท่าเดิมนะครับแต่ว่าเราทำงานภายใต้ข้อแนะนำของกรอบข้อแนะนำของปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอย่างเข้มข้นก็เราก็คาดหวังนะครับเราก็คาดหวังว่าเราน่าจะดีขึ้นเพราะว่าเราก็ใช้ความพยายามแล้วก็ออกแนวทางต่างๆมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปิดช่องว่างของรายละเอียดนะครับที่เป็นข้อแนะนำยังไงก็ตามก็เราก็จะมุ่งมั่นทำงานเต็มที่ต่อไปนะครับซึ่งไม่เฉพาะกระทรวงพม.นะครับมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากที่พยายามร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ครับค่ะท่านปลัดคะเราก็จะเห็นได้ว่าทั้งกระทรวงพม.เองแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยพยายามทำงานเรื่องนี้อย่างหนักตั้งแต่เราอยู่ในระดับเทียร์3เลยนะคะขึ้นมาเรื่อยๆมาจนถึงเทียร์2 watch list แล้วก็มาจนเทียร์2เนี่ยสถานการณ์ล่าสุดเรื่องของการค้ามนุษย์ในประเทศไทยถ้าจะให้มองในภาพรวมตอนนี้เราถือว่าเป็นยังไงบ้างคะท่านคะครับถ้าพูดถึงการค้ามนุษย์นะครับก็เป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลต่อความมั่นคงนะครับแล้วก็ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้ก็ในแง่ของสิทธิมนุษยชนก็ถือว่าร้ายแรงนะฮะซึ่งปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยเนี่ยมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันก็อยู่ในทั้ง3สถานะนะครับก็คือทั้งต้นทางทางผ่านแล้วก็ปลายทางของการค้ามนุษย์นะครับไปสู่พื้นที่อื่นๆแต่ว่าประเทศอื่นๆนะครับก็ถือว่าในภาพรวมๆของสถานการณ์การค้ามนุษย์เนี่ยเราแสดงออกให้เห็นถึงความระวังหรือว่ามีกลไกการแก้ปัญหาหรือนอกจากนี้แล้วเนี่ยผู้กระทำความผิดในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเรื่องการสื่อสารเป็นเครื่องมือก็มีจำนวนมากขึ้นนะครับซึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการค้าประเวณีออนไลน์หรือว่าที่เราทราบก็อย่างเช่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าสแกมเมอร์พวกนี้นะฮะก็จะเห็นว่ารูปแบบความท้าทายในเรื่องการค้ามนุษย์ก็มีจำนวนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ภาพรวมๆให้เห็นว่าเรื่องของการค้ามนุษย์นั้นก็ยังมีสถานการณ์นะครับปัญหาความท้าทายอยู่พอสมควรที่เราจะต้องทำกันอย่างต่อเนื่องคือเราจะให้การค้ามนุษย์นั้นหมดสิ้นไปเลยเนี่ยมันก็เป็นความท้าทายสำคัญเพียงแต่ว่าเราก็พยายามปิดช่องว่างนะครับเพื่อให้เกิดการป้องกันการปราบปรามการแก้ไขต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองครับค่ะอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นะคะว่าคือรอบนี้เราก็ทำงานหนักมากทำงานอย่างเข้มข้นมากนะคะแล้วก็หยิบเอาข้อเสนอแนะของเมื่อปีที่ผ่านมามาทำแต่ก็ดูเหมือนว่าเราก็ยังคงมีจุดที่เขาก็ยังคิดว่าเราก็ยังทำไม่เพียงพออยู่ว่าอย่างนั้นเถอะท่านคิดว่ามันมีจุดไหนคะที่เราอาจจะทำอย่างไม่เพียงพอหรือเขามีข้อเสนอแนะที่คิดว่าอ๋อเราน่าจะไปได้มากกว่านี้อะค่ะเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายเทียร์หนึ่งให้ได้
จริงจุดท้าทายหลักๆที่ก็ยังเป็นข้อท้าทายสำคัญอยู่นะครับเรื่องของเกี่ยวกับในปัญหาเกี่ยวกับลูกเรือประมงนะครับเรื่องของการดำเนินคดีนะครับอันนี้เป็นโจทย์ของอเมริกาที่ตั้งข้อสังเกตแต่ในการดำเนินงานของเราเนี่ยเราได้ออกแบบหรือว่าในกระบวนการทำงานร่วมกันทั้งในเรื่องป้องกันที่มีกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลักแต่ในเรื่องคดีที่มีสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลักและเรื่องการคุ้มครองที่มีกระทรวงพม.เป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยเราก็ยังคุยกันอย่างต่อเนื่องและออกแบบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเรียกว่าถ้ามองกลไกการทำงานเนี่ยเราทำออกมามากกว่าปีที่ผ่านมานะครับจำนวนมากเราก็พยายามเคร่งครัดกับการทำงานเพียงแต่ว่าถ้าเราตั้งข้อสังเกตเราคิดว่ามันมีจุดบางประเด็นนะครับที่อาจจะถูกตั้งข้อสังเกตหรืออาจจะไม่ได้เขียนไว้ในข้อแนะนำนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องปิดจุดอ่อนต่อไปครับในรายละเอียดที่ส่วนงานที่พม.เป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยก็อย่างเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของงานคุ้มครองนะคะตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูในข้อเสนอแนะของทางทิปรีพอร์ตแล้วมันมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างคะที่เขาชี้แนะมาว่าเราอาจจะยังทำไม่ถึงที่เขาคาดหวังหรือเป็นมาตรฐานของเขาเนี่ยค่ะในเรื่องการคุ้มครองนะครับก็ยังคงเน้นจุดที่เขาเคยให้ข้อสังเกตมานะครับอย่างเช่นเรื่องของการบังคับใช้กลไกการส่งต่อระดับชาติครับก็ยังคงมีข้อเสนอแนะให้ดำเนินการที่เรียกว่าเรื่องของการบูรณาการให้มากยิ่งขึ้นนะครับหรือเรื่องของการเพิ่มจำนวนล่ามนะครับในการช่วยให้ผู้เสียหายในศาลคุ้มครองในกระบวนการคดีของศาลนะครับหรือในเรื่องของการเรียกเกี่ยวกับการสิ้นสุดกระบวนการคดีให้ดำเนินการให้มีความชัดเจนในการที่การทำงานของผู้เสียหายนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับที่ไปเกี่ยวข้องหรือว่าสิ่งเดิมๆซึ่งเราก็ทำเราก็แก้ต่อเนื่องแต่เป็นข้อสังเกตที่ก็ยังพูดถึงเกี่ยวกับการคุ้มครองเช่นเรื่องของการเข้าออกสถานคุ้มครองโดยอิสระโดยสามารถเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารอะไรพวกนี้นะก็เป็นเรื่องที่เราก็พยายามดำเนินการกันอยู่แล้วค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะท่านปลัดเพราะว่าดูจากที่ท่านบอกว่าหลายๆอย่างหลายๆข้อที่เขาบอกว่าเขาเสนอนะให้เราทำเราก็ทำแล้วแต่ทำไมเขายังบอกว่าเรายังไม่ทำหรือว่าเรายังทำน้อยอยู่เขามันหรือมันมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะที่คิดว่ามันทำให้เขาจัดอันดับเราเป็นแบบนี้ค่ะผมเข้าใจว่าภาพรวมของการค้ามนุษย์เนี่ยมันมีความแยบยลในหลายมิตินะครับค่ะเพราะฉะนั้นมันมีปัญหาอื่นที่เราอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าการรับข้อมูลของการรายงานเนี่ยอาจจะมาทิศทางอื่นหรือหลายครั้งเนาะก็มีข้อสังเกตที่เกิดจากความเห็นที่ทางอเมริการับฟังอย่างรอบด้านในมุมอื่นๆนะผมพูดถึงในมุมอื่นที่เราเองก็ไม่ทราบเป็นข้อมูลที่ไม่ได้สอบทานกับเราบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะเราแทบจะไม่ได้มีโอกาสชี้แจงทั้งหมดนะครับบางทีนี่ก็เป็นข้อสังเกตบางประการว่ารัฐบาลไทยเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่ยิ่งกว่ามุ่งมั่นอีกนะครับในแง่ของการขับเคลื่อนเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยมันโดดเด่นมากๆเพียงแต่ว่าถามว่าข้อแนะนำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่ให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพราะว่ามันห้ามไม่ได้นะครับห้ามพระอาทิตย์ไม่ให้ขึ้นทางตะวันออกเนี่ยมันห้ามไม่ได้นะครับค่ะแต่เราจะทำยังไงให้การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ภายใต้ข้อแนะนำข้อดีภายใต้กระบวนการที่เกี่ยวกับค้ามนุษย์ที่เราตระหนักร่วมกันเองภายใต้กฎหมายก็ดีภายใต้ระบบประสบการณ์การทำงานร่วมกันก็ดีเราก็พยายามปิดช่องว่างนะครับ
อันนี้ก็อันนี้ก็อยากจะเรียนว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่เราเนี่ยอาจจะไม่ทราบหรือมีข้อสังเกตอื่นๆเพราะอย่างที่ผมว่าเนี่ยพอมันเป็นเงื่อนไขเกี่ยวกับค้ามนุษย์ถ้าเกิดเราไม่ทราบเนี่ยมันก็อาจจะยังมีช่องว่างอยู่หรือเหตุการณ์อื่นๆนะครับก็ประมาณอย่างนั้นนะครับค่ะโดยปกติเวลาที่เขามาสรุปสถานการณ์หรือมาดูเนี่ยเขาก็จะมาด้วยตัวเองถูกไหมคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐของเราก็จะทำหน้าที่ในการที่จะรายงานให้กับเขาได้รับทราบอย่างละเอียดแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็สามารถจะไปรับข้อมูลจากส่วนอื่นได้อย่างนั้นเหรอคะท่านปลัดคะเขาสามารถรับข้อมูลได้360องศานะครับครับทั้งจากองค์กรระหว่างประเทศค่ะนะครับองค์กรอื่นในประเทศไทยหรือมารับฟังทางตรงหรือว่า NGO ก็มาเปิดเวทีรับฟังอะไรได้หมดนะฮะแล้วก็รับฟังจากเรานะครับก็รับฟังก็จากรายงานของเราแล้วก็ไปวิเคราะห์ค่ะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถจะทราบได้ไหมคะว่าข้อมูลในบางข้อมูลที่เขาอาจจะได้รับจากแหล่งอื่นมันคืออะไรที่มันอาจจะเป็นจุดที่เราอาจจะไม่ทราบแล้วเราจะได้ไปปิดจุดอ่อนช่องว่างตรงนั้นเนี่ยเราจะสามารถไปสอบถามหรือว่าไปรับรู้ได้ไหมคะผมยกตัวอย่างปีที่แล้วนะค่ะยกตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ยค่ะปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องของการรับฟังจาก NGO ค่ะระหว่างประเทศอย่างเงี้ยเขาก็มีเราก็เปิดนะครับหลังจากนั้นพอปีที่ผ่านมาเราก็เปิดรับฟังนะครับข้อคิดเห็นจากอื่นเหมือนนั่งล้อมวงกันนะคือแทนที่จะเป็นบูรณาการภาครัฐด้วยกันใช่ไหมครับค่ะหรือว่าเรากับภาคธุรกิจอย่างเช่นผู้ประกอบการประมงอย่างเงี้ยเราก็ไปชี้แจงอะไรแต่เราเพิ่มขึ้นมาให้ NGO ระหว่างประเทศนะครับเข้ามาให้ความเห็นเราอย่างเงี้ยคือเราพยายามเปิดมุมใหม่ๆที่คิดว่าเป็นแกปหรือว่าเป็นเขาอาจจะยังไม่ได้สื่อสารกับเราแล้วก็เขาไปสื่อสารที่อื่นอะไรต่างๆเราก็พยายามเปิดพื้นที่นะครับค่ะก็อย่างไรก็ตามผมก็อย่างที่ผมเรียนว่าค้ามนุษย์เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่จริงอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยค่ะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่เนาะค่ะแล้วเราก็พยายามแก้แต่คิดว่าถ้าแก๊งคอปัญหาคอเซ็นเตอร์เกิดขึ้นแล้วตีความว่าค้ามนุษย์เราไม่บรรลุอย่างเงี้ยมันแต่ความเห็นส่วนตัวผมก็ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่จะแฟร์นะครับสิ่งที่จะวัดก็คือว่ารัฐบาลไทยหลังจากมีความมุ่งมั่นแล้วออก how to วิธีการปฏิบัติในการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหายังไงตรงนี้เรามั่นใจนะครับเรามั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยด้วยบูรณาการกันทุกภาคส่วนเนี่ยก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะสร้างกลไกการทำงานในการป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ค่ะก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเองเนี่ยก็ทำเรื่องนี้อย่างจริงจังและเข้มข้นมากๆเลยนะคะเป็นวาระแห่งชาติด้วยแล้วก็บูรณาการทุกหน่วยงานจริงๆประชุมกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประชุมพิเศษต่อเนื่องไม่ได้เป็นไปเหมือนการประชุมในราชการเลยนะฮะมีคณะกรรมการต่างๆเนี่ยตามติดนะครับผมไม่คิดว่าทั้งตำรวจทั้งแรงงานทั้งพม.ที่เป็นเจ้าภาพหลักเนี่ยเราก็พยายามที่จะแต่ยังไงก็ตามก็เราก็น้อมรับนะครับข้อแนะนำต่างๆเราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทำงานหนักต่อไปครับเราคงไม่มีเวลาที่จะมาตั้งข้อสังเกตอะไรมากมายเพียงแต่ว่าอาจจะมีวิเคราะห์ว่ามีบางประการอะไรอีกหรือไม่นะครับที่จะเชื่อมโยงนะครับค่ะท่านปลัดคะที่นี่ขออนุญาตลงรายละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่าในรายงานฉบับนี้เนี่ยนอกจากจะมีการจัดอันดับแล้วก็ยังมีข้อเสนอแนะด้วยนะคะมีข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อการดำเนินงานของประเทศไทยในหลายๆมิตินะคะทั้งมิติของการดำเนินคดีการป้องกันแล้วก็การคุ้มครองมันมีรายละเอียดอยู่ในบางคำที่อาจจะเป็นคำในเชิงเทคนิคของคนทำงานนะแต่ว่าต้องขออนุญาตในการที่จะเรียนถามท่านว่ามันหมายความว่ายังไงเขาก็เสนอแนะในข้อที่3บอกว่า
บังคับใช้กลไกการส่งต่อระดับชาติและระยะเวลาฟื้นฟูไตรตรองอย่างเต็มที่และดำเนินการเปิดศูนย์บูรณาการคัดแยกคือแนวทางกลไกการส่งต่อระดับชาติอันนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงล่ะคะแล้วแนวทางในการทำงานตรงที่เราทำแล้วหรือยังหรือว่าเราอาจจะยังทำน้อยอะไรเกินไปหรือเปล่าคะตรงนี้มันหมายความว่ายังไงคะท่านคะครับไอ้กลไกการส่งต่อระดับชาติเนี่ยเราก็ถูกเรียกว่าเป็นข้อสังเกตที่ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วว่าเราควรจะใช้กลไกนี้แล้วเราก็ทำงานตลอดมาทั้งปีนะครับว่าไอ้กลไกการส่งต่อระดับชาติเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประสานความร่วมมือหรือว่าข้อมูลการส่งต่อความช่วยเหลือในการคุ้มครองต่างๆนะครับที่ให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงบริการอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดนะซึ่งเราก็พยายามขับเคลื่อนกลไกเหล่านี้ไปในพื้นที่ในภูมิภาคทั้งหมดให้เกิดกระบวนการเป้าหมายของNIM ก็จะมีเรื่องของการดูแลสิทธิของผู้เสียหายหรือว่าการฟื้นฟูร่างกายจิตใจในการกลับคืนสู่สังคมแล้วก็การฟื้นฟูบุคคลรายละเอียดเหล่านี้ฮะในกระบวนการของเรียกว่า NIM เนี่ยเพื่อที่จะปกป้องคุ้มครองสิทธิ์อย่างแท้จริงให้ผู้เสียหายเนี่ยมีอย่างเช่นมีสถานที่จัดไว้แล้วก็เขาอยู่ในบรรยากาศที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือว่าทำให้เขามีความรู้สึกว่าการมาให้ข้อมูลเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดกะเกณฑ์หรือว่าคือสร้างสภาพแวดล้อมให้เขาสามารถที่จะมีความผ่อนคลายจากข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงการจัดสถานที่ที่มันเอื้อนะครับมันมี3 4ประเด็นนะครับที่จะไปเชื่อมโยงให้เห็นนะครับตั้งแต่เรื่องของการทราบข้อมูลมาในเรื่องการรับแจ้งเข้ามาแล้วก็มีกระบวนการคัดกรองการคัดแยกการคุ้มครองภาพรวมๆนะถ้าเอา4ก้อนเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนว่า4ก้อนหลักต้องมีกระบวนการชัดเจนซึ่งเราก็วางไว้ครบหมดเลยอันนี้เรียกว่ากลไกการส่งต่อนะครับแล้วก็เราก็มีการซักซ้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆซึ่งปีที่แล้วเนี่ยเรานำร่องใน10จังหวัดเราก็มีการซักซ้อมกระบวนการกันซึ่งมีกรมการปกครองด้วยก็คือเชื่อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้เห็นกันว่าเราขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างแท้จริงนะฮะแต่เขาก็ยังคงมีข้อเสนอแนะว่าเราอาจจะต้องทำให้มากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคะในข้อเสนอแนะตรงนี้ถ้าพูดถึงว่าสิ่งที่เขาให้ข้อสังเกตเนี่ยก็ผมที่ท่านอ่านเมื่อกี้นะฮะที่คุณหนิงอ่านเมื่อกี้บังคับใช้กลไกการส่งต่อระดับชาติใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็ดำเนินการเปิดศูนย์บูรณาการคัดแยกค่ะสิ่งเหล่านี้ในพื้นที่ถ้ามีกรณีเหตุการณ์ที่อันจะต้องคัดแยกเนี่ยเราทำครบหมดแล้วแต่ว่าถ้าหมายถึงว่าเราต้องซักซ้อมสร้างความเข้าใจร่วมกันทั้งหมดให้ออกเป็นผลสัมฤทธิ์ที่สูงกว่านี้ก็ต้องมาทำกันต่อครับค่ะเพราะจริงๆถ้าอ่านข้อแนะนำในข้อที่3เนี่ยมันก็ครบถ้วนแล้วเพียงแต่ว่าอย่างการดำเนินการเปิดศูนย์บูรณาการคัดแยกเนี่ยมันจะทำได้ต่อเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงๆครับซึ่งเราเนี่ยก็ได้ดำเนินการโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยหาพื้นที่ไม่ว่าพื้นที่ในพื้นที่ทหารก็ดีพื้นที่ของอปท.ก็ดีหรือพื้นที่ที่จังหวัดสามารถหาพื้นที่ได้เราก็เปิดแต่ว่าในองค์ประกอบของศูนย์นั้นอะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับค่ะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าในเรื่องประเด็นย่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นข้อตระหนักเน้นผมยกตัวอย่างข้อนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์เนี่ยข้อนี้เป็นเรื่องการให้เราทุ่มเทต่อไปให้เราทำต่อไปไม่ได้เป็นข้อว่าเราแย่หรือเราไม่ได้ทำเพราะข้อสองอันนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแน่นอนเพราะว่าเราได้ทำเราได้ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเราได้เชื่อมกับการทำงานของสหวิชาชีพในพื้นที่
เราได้เลือกพื้นที่นะครับทำกระบวนการทั้ง4เรื่องเนี่ยค่อนข้างชัดเจนครับค่ะค่ะทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีข้อที่น่าสนใจนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับพม.อย่างเช่นเรื่องของการเพิ่มจำนวนล่ามนะคะหรือว่าการเพิ่มการตรวจลงตราให้ผู้เสียหายสามารถทำนักหรือทำงานในประเทศไทยต่อไปหลังจากสิ้นสุดกระบวนการดำเนินคดีอันนี้ที่เราได้มีการดำเนินการหรือว่าแม้แต่เรื่องของล่ามเนี่ยเราได้มีการเพิ่มจำนวนตามที่เขาอย่างนี้เรียกร้องหรือเปล่าคะผมคิดว่าทุกครั้งเนี่ยที่เกิดการผู้เสียหายที่ต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในศาลนะครับค่ะเราก็มีล่ามทุกครั้งค่ะอันนี้ฟังผมชัดๆก่อนนะครับคุณหนิงเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมเคลียร์ทุกประเด็นนี่ไม่ใช่นะครับหมายความว่าเรามีล่ามทุกครั้งแต่ถ้าใช้คำว่าเพิ่มจำนวนและใช้ล่ามเพื่อช่วยเหลือนี่แปลว่าเราจะต้องมาวางแผนครับเราจะต้องมาวางแผนว่าการกำหนดให้มีล่ามเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการยังไงเพื่อวิเคราะห์เจตนารมณ์ของการข้อแนะนำครั้งนี้นะครับเพราะเราต้องมาวางว่าเช่นเรากำลังคิดกันว่าพื้นที่ที่อาจจะเกิดผู้เสียหายในพื้นที่ไหนเราจะใช้ล่ามจากจุดไหนเป็นโหนดในการเชื่อมเช่นเราทำตาข่ายว่าถ้าที่ระนองเนี่ยเป็นศูนย์กลางล่ามมัน 3-4 จังหวัดแถบนั้นถ้าเกิดขึ้นเราใช้ล่าม1 2 3 4ในเขตนั้นให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรู้เลยว่าถ้าเกิดที่ไหนล่ามที่ไหนจะไปอันนี้เราจะต้องเราคิดไปล่วงหน้าแล้วนะฮะค่ะเพราะไม่งั้นคือตอนนี้ทุกครั้งที่เราเข้าสู่กระบวนการคดีเราใช้ล่าม 100% อยู่แล้วครับค่ะอันนี้ก็เลยก็พูดง่ายว่าเราเอาข้อเสนอแนะที่สำคัญต่างๆเนี่ยมาขยายความแล้วก็ไปปิดจุดที่อาจจะไม่ครอบคลุมเจตนาตามความเข้าใจของเขาให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนะครับค่ะหรือเราเป็นขั้นตอนอย่างเช่นเราพัฒนาล่ามเพิ่มเติมเลยค่ะหรือเราเอาล่ามมาขึ้นทะเบียนรู้กันหมดเลยว่าถ้าที่นี่ล่ามที่ไหนคืออยู่ที่วิธีการต่อไปฮะซึ่งทั้งหมดนั้นอ่ะมันต้องมาสร้างกระบวนการต่อว่าใช่สิ่งที่เขาคาดหวังหรือเปล่าแต่ยังไงแน่นอนล่ะฮะเราเพิ่มให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานของล่ามต่อการดูแลผู้เสียหายในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะเหมือนกับมีการทำแบบเป็นแบบแผนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะเรื่องของล่ามใช่ครับก็คือเราให้เห็นว่าล่ามในประเทศไทยมีเท่าไหร่แล้วจะวางไว้ที่จุดไหนพวกนี้เราต้องมาทำการบ้านต่อให้ละเอียดรอบคอบพูดง่ายที่ผ่านมาเนี่ยเรารู้ว่าเราทุกครั้งเราใช้ล่ามได้หมดเลยแต่เขาอาจจะไม่เห็นกลไกการทำงานภายใต้ระบบการทำงานกับล่ามกับการดูแลผู้เสียหายก็ให้ความเห็นมาครับค่ะท่านปลัดคะดูเหมือนว่าในข้อเสนอแนะเนี่ยมันจะมีอยู่ 2-3 ข้อที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้ได้มีความเข้าใจเรื่องพรบการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าให้เข้าใจเกี่ยวกับข้อบ่งชี้การค้ามนุษย์ให้มากขึ้นให้รู้เท่าทันมากขึ้นประมาณนั้นเนี่ยซึ่งตรงนี้เราได้มีกระบวนการในการที่จะฝึกอบรมทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่มากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะคือในเรื่องของเจ้าหน้าที่ในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เนี่ยเรามีหลักสูตรหลายหลักสูตรนะครับในการอบรมทุกระดับด้วยนะครับค่ะทุกระดับเพราะว่ามันมีตั้งแต่เรื่องของเกี่ยวกับผู้ที่ทำหน้าที่คัดแยกเนี่ยคือด่านแรกที่ก็เจอนะเราก็จะมี200กว่าคนนะ200กว่าคนที่เราอบรมอย่างเงี้ยนะครับหรือในส่วนอื่นๆอย่างผมยกตัวอย่างนะครับเรื่องของที่จะทำงานให้กับทุกจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดเนี่ยขับเคลื่อน NRM ที่เราคุยเมื่อกี้เนี่ยการให้องค์ความรู้กับเรียกว่าสาวอาชีพแล้วกันนะครับกับบุคลากรที่ไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการคัดแยกเหยื่อหรือดูแลเหยื่อการค้ามนุษย์เนี่ยเราก็จะให้การอบรมโดยเรามองว่าพม.จะเป็นเจ้าภาพหลักนะครับในการดูแล
และทำความเข้าใจในกระบวนการส่งไอ้กลไกการส่งต่อระดับชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายหรือ NRM ที่เราคุยกันเมื่อกี้เนี่ยอันนี้พม.ก็จะเป็นเจ้าภาพหลักเพื่อให้5เสือหลักในแต่ละจังหวัดซึ่งประกอบด้วยแรงงานตม.ตำรวจปกครองเข้ามารับรู้ในกระบวนการลึกของ NRM ที่เราเรียกว่าวันโฮมนะฮะเราก็จะทำความเข้าใจกลุ่มนั้นนะฮะให้มีความเข้าใจในทีมงานพม.ทั้งหมดแล้วก็เชื่อมกับ5เสือที่ผมเรียนเมื่อกี้อันนี้เราทำต่อเนื่องครับอันนี้คือเรื่องเตรียมคนนะครับค่ะค่ะใน12ข้อที่เขาเสนอแนะมาเนี่ยดูแล้วเราทำหมดแล้วทั้ง12ข้อไหมคะหรือว่ามีข้อไหนที่แตกต่างไปจากสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำและคิดว่าอ๋ออันเนี้ยอาจจะเป็นจุดอ่อนจุดสำคัญที่เราจะต้องทำเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นใน12ข้อที่ว่านี้ค่ะมันก็จะมีเรื่องของบางส่วนในเรื่องการป้องกันนะครับก็บางทีผมอาจจะไม่ได้ลึกทั้งหมดนะครับในเรื่องการป้องกันบางตัวก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกับทางกระทรวงแรงงานเพิ่มเติมนะครับอย่างเช่นกรณีการกำหนดให้สืบสวนกระบวนการความผิดค้ามนุษย์ในกรณีละเมิดแรงงานและข้อเรียกร้องของแรงงานต่างด้าวที่มีข้อบ่งชี้ว่าเข้าข่ายการถูกบังคับใช้แรงงานเป็นต้นนะครับในข้อ10หรือข้อ11เสริมสร้างกระบวนการตระหนักรู้ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับข้อบ่งชี้การค้ามนุษย์อาทิการบังคับทำงานใช้หนี้สิ่งเหล่านี้ครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการแรงงานเชิงลึกซึ่งถ้าในส่วนตัวผมก็มองว่าอาจจะมีรายละเอียดนะครับเป็นเรื่องที่ทำอาจจะสื่อสารให้เข้าใจอันนี้ผมคิดว่าผมเชื่อมั่นว่ากระทรวงแรงงานเขาดำเนินการอยู่เพียงแต่ว่าข้อสังเกตเนี้ยต้องไปเทียบเคียงแล้วก็ตีแตกกันอีกครั้งหนึ่งว่ามันมีจุดอ่อนอยู่หรือเปล่าค่ะจึงได้มีข้อสังเกตเหล่านี้ขึ้นมาเหมือนกับที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่า NRM เนี่ยผมเรียนได้เลยว่าเราขับเคลื่อนมาเต็มที่แต่ถามว่าช่องว่างอย่างที่ผมเรียนมันอาจจะมีช่องว่างช่องโหว่ที่เขาคาดหวังสูงกว่านั้นอย่างเช่นเขาอยากเห็นศูนย์บูรณาการการคัดแยกเสมอเหมือนกันหมดใกล้เคียงกันหมดในมาตรฐานข้างในซึ่งอันนี้ถ้ารออย่างนี้เราก็ต้องรอเวลาอีกครับเราไม่สามารถที่จะมีโครงสร้างเอาเงินมา 3-4 ล้านสร้างองค์ประกอบใหม่เหมือนกันหมดนี่เราไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะครับแต่ถ้าคิดอย่างนี้เราก็สร้างเต็มบ้านเต็มเมืองครับเราก็ต้องทำบริบทเราบางเรื่องก็ไม่ได้ซินเซียแฟกันทั้งหมดนะครับก็เสนอแนะทั้งหมดเนี่ยบางทีมันก็ต้องมาดูที่เราด้วยนะแล้วก็บางทีก็น่าจะให้เราอธิบายด้วยมันก็มีแก็บพวกนี้แหละครับว่าข้อเสนอแนะบางเรื่องก็เป็นข้อเสนอแนะที่เราก็ต้องตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเราจะต้องไปชี้แจงเพิ่มเติมยังไงอย่างเงี้ยครับค่ะสุดท้ายค่ะท่านปลัดค่ะฟังดูเหมือนกับว่าเราเนี่ยทำแบบเต็มที่ทุกอย่างแล้วแต่ว่าคนจัดอันดับเนี่ยเขาอาจจะได้ข้อมูลได้อะไรที่เราอาจจะไปควบคุมไม่ได้แล้วอย่างนี้เนี่ยในปีหน้าซึ่งเราก็คงจะต้องทำงานกันต่อไปเนี่ยนะคะเราคาดหวังไปสู่ระดับเทียร์หนึ่งเนี่ยมันจะยากสำหรับเราไหมคะในการที่จะไปสู่เทียร์หนึ่งให้ได้เนี่ยค่ะขอสั้นๆสักหนึ่งนาทีสุดท้ายค่ะท่านค่ะครับจริงๆแล้วก็ทุกครั้งที่มีการขับเคลื่อนเรื่องค้ามนุษย์นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พยายามยืนระยะมาตรฐานเดิมให้ได้นะครับแล้วก็ปิดช่องว่างในระหว่างที่เราดำเนินการก่อนที่จะออกรายงานเนี่ยเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยนะครับในข้อสังเกตต่างๆเราก็พยายามแก้จุดต่างๆตามข้อเสนอแนะมาเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะเหล่านี้แหละอเมริกาอาจจะฟังจากรอบด้านเราเองก็พยายามปิดจุดอ่อนโดยแสวงความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศหรือว่าเครือข่ายNGO ระหว่างประเทศเพื่อที่จะให้ข้อแนะนำว่ามีอะไรอีกที่มีความสงสัยต่อรัฐบาลไทยมีอะไรอีกที่มีข้อสังเกตต่อกระบวนการของสหวิชาชีพการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของในประเทศไทยเราก็ตั้งคำถามเพื่อที่จะตอบคำถามเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็ตามผมเชื่อว่าถ้าอเมริกาได้เปิดช่องทางให้เกิดการชี้แจงหรือว่าทำความเข้าใจมากขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะบรรลุนะครับ
ทียร์หนึ่งได้ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราดำเนินการไปเนี่ยกับความเข้าใจของอเมริกาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำให้เขาเห็นความมุ่งมั่นนะครับความมุ่งมั่นเขียนไว้ในรายงานว่าประเทศไทยมีความมุ่งมั่นมากขึ้นเราก็พยายามเอาคำนี้แหละมาตีให้แตกว่าเรามีความมุ่งมั่นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำหน้าที่ของเราด้วยให้สมบูรณ์แบบที่สุดในการบูรณาการกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ผมเชื่อว่าเทียร์หนึ่งก็ไม่ได้ไกลนะครับสำหรับที่จะเกิดขึ้นได้ให้ประเทศไทยยกระดับไปสู่ตรงนั้นเพื่อที่จะนำไปสู่เรื่องของการค้าการลงทุนหรือเป็นโอกาสของประเทศครับค่ะเป็นกำลังใจกับท่านปลัดแล้วก็ทุกๆหน่วยงานเลยนะคะในการที่จะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จไปตามเป้าหมายขอบพระคุณท่านปลัดอนุกูลปีดแก้วปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากคุณหนิงครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วของเคลียร์คัดชัดเจนค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ